วันนี้มาชมคลิปกันนะครับวันนี้เป็นส่วนประกอบของรถโม้ปูนนะครับร่วมกันทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ for every child บุญได้ที่ยูนิเซฟไทยแลนด์นะครับยูนิเซฟ donation นะครับ line official นะครับสแกนตรงนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสแกน QR code ก็สแกนนี้นะฮะหรือถ้าต้องการที่จะบริจาค ก็บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบริจาคได้เลยนะครับเป็นกระแสรายวันของยูนิเซฟสาขาประเทศไทยนะครับเพราะยูนิเซฟช่วยเด็กนะครับวันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาดูส่วนประกอบรถกันนะครับอันนี้คือส่วนประกอบรถโม้ปูนจากญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบรถโม้ปูนจากญี่ปุ่นนะครับจะสามารถประกอบกับรถโม้ปูนได้นะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบรถโม้ปูนจากญี่ปุ่นนะครับเรามีพาร์ทรถโม้ปูนเหลือไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีเราจะมาลองทำให้ดูนะฮะรถโม้ปูนนะฮะเรามีพาร์ทไหมไม่มีเนาะไม่มีนั่นเป็นไรรถโม้ปูนนะฮะเป็นพาร์ทสำหรับใส่รถโม้ปูนนะฮะซูมให้ดูอีกทีต้องวางไกลหน่อยสิแล้วไปซูมปื๊ดนี่ซูมนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นพาร์ทของรถโม้ปูนนะจะมีส่วนที่เกี่ยวกันนะฮะเป็นทั้งหมุนแล้วข้างในใส่ของได้นะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นขาเกี่ยวนะฮะขาก็จะเกี่ยวด้านหน้าเกี่ยวกับตัวรถด้านหลังก็เกี่ยวกับท้ายรถนะฮะจะเป็นออปชั่นในรถสำหรับเป็นรถฟูโซหรือว่าจะเป็นครีออนหรือว่าจะเป็นรถเป็นตระกูลทรัคทั้งหลายนะครับรถบรรทุกทั้งหลายอย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของคอนกรีตเมเกอร์หรือว่ารถผสมคอนกรีตนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นรถผสมคอนกรีตนะฮะอันนี้เป็นรถผสมคอนกรีตนี่นะฮะรถผสมคอนกรีตนะฮะเขาจะมีช่วงท้ายด้วยนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของรถผสมคอนกรีตอันนี้ของเก่านะครับของเก่าพอสมควรบางชิ้นเราก็ได้มาเป็นชิ้นจริงๆนะฮะตัวรถไม่ได้เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะอันนี้เป็นของรถผสมคอนกรีตนะของเก่าสำหรับนักสะสมจะได้ดูนะฮะพลาสติกเนื้ออย่างนี้เลยมันด้านหน้าต้องมีขาล็อกนะฮะด้านหน้าถ้าไม่มีขาล็อกจะเกาะไม่อยู่นะด้านหน้าถ้าไม่มีขาล็อกจะเกาะไม่อยู่ตัวล็อกกลางอาจจะอยู่มั่งไม่อยู่มั่งแต่ตัวล็อกหน้าต้องอยู่นะฮะไม่งั้นเกาะไม่อยู่แล้วก็ต้องมานั่งติดกาวเนาะก็สำหรับชุดผสมคอนกรีตวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ยังทำคลิปได้เท่านี้นะฮะถ้าเกิดทำได้กว่านี้ก็จะดีกว่านี้อย่าลืมนะฮะอันนี้เป็นชิ้นส่วนพาร์ทของในส่วนหลังของรถบรรทุกนะฮะรถบรรทุกที่เล่นที่ญี่ปุ่นนะฮะขอย้ำว่ามาจากญี่ปุ่นแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสวัสดีครับเสียดายถ้าได้รถมาด้วยจะดีมากเลย